เมื่อสักครู่นักข่าวไปถอดรหัสว่าบิ๊กแดงฝากถึงทักษิณชินวัตร คนอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะอยู่สุขสบายคนอยู่สุขสบายทำอะไรก็ทำ อยากอะไรก็เต็มที่อะไรประมาณนั้นคนรวยไม่ต้องติดคุกหรือนั่นแหละค่ะไม่ยอมรับกติกาประมาณนั้นชกแพ้และโทษกรรมการไม่เคยโทษตัวเองว่ากันไปประมาณนั้นนะครับทำให้ผมอยากจะย้อนกลับไปสแกนความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งหลัง24มีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมถูกต้องที่จริงมันมีอยู่ประมาณสักสองช็อตที่น่าสแกนความเคลื่อนไหวของคนที่ชื่อทักษิณ นะช็อตแรกก็คือช็อตหลังวันที่8กุมภานั่นคือช็อตแรกช็อตที่สองก็คือช็อตหลังวันที่มีการยุบพรรคไทยรักษาชาติที่จริงมีช็อตที่3หลัง24มีนาหลังเลือกตั้งถูกต้องเราโฟกัสไปที่หลัง24มีนาแล้วกันใช่แล้วเราสแกนเจอความเคลื่อนไหวอยู่3ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจด้วยกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่ทำให้หลายคนทีเดียวต้องตั้งคำถามกับคนที่ชื่อทักษิณคิดอะไรอยู่คุณทักษิณครับ What are you doing คุณต้องการอะไรคุณจะทำอะไรเนี่ยหรือคุณหวังหรืออะไร doing? คุณกำลังจะทำอะไร นั่นแหละไม่ใช่คุณกำลังจะคุณกำลังทำอะไรสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องการสื่อหรือบอกอะไรอย่างไรนั่นสิเอาแล้วนะครับไปดู Twitter ของคุณทักษิณนิดนึงค่ะเริ่มจากข้อความแรกเลยวันนี้ผมรู้สึกดีใจกับประเทศไทยที่ฝ่ายประชาธิปไตยรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งในสภาประธานโทษข้อมูลเก่าแล้วนะคุณทักษิณข้อมูลเก่าแล้วนะคุณทักษิณอันนั้นวันที่เขาประกาศรวมตัวกันไงทวีตใน Twitter ของตัวเองในจังหวะหลังวันที่24ค่ะสแกนคะแนนจากการเลือกตั้งครั้งแรกแล้วก็รวมขั้วในเบื้องต้นก็เข้าใจเอาว่าเกินครึ่งอยู่ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะจึงโพสต์ว่าวันนี้รู้สึกดีใจกับประเทศไทยที่ฝ่ายประชาธิปไตยรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งในสภาผมออกมาอยู่นอกประเทศกว่า10ปีแล้วต่อไปนี้วักทองและต้องขีดเส้นใต้ถูกต้องค่ะว่าขอทุกฝ่ายอย่าได้ใช้ชื่อผมเป็นเงื่อนไขทางการเมืองใดๆอีกเลยขอทุกฝ่ายอย่าได้ใช้ชื่อผมเป็นเงื่อนไขทางการเมืองใดๆอีกเลยผมขอเป็นเพียงกองเชียร์ให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเพื่อความผาสุกของคนไทยเท่านั้นครับจำไว้นะขออย่าได้ใช้ชื่อผมไปเป็นเงื่อนไขในทางการเมืองใดๆอีกเลยแปลว่าผมไม่ยุ่งกับการเมืองแล้วนะแล้วผมไม่ใช่ behind the scene ของใครต่อใครของพรรคใดๆทั้งสิ้นนะแต่ปรากฏว่าคล้อยหลังกระพริบตาทีเดียวถัดมาอีกไม่กี่วันคุณทักษิณก็ทวีตใน Twitter ส่วนตัวอีกด้วยสาระที่ดูเหมือนจะแปลงจะเปลี่ยนดังโพสต์ว่าความหวังคือสิ่งสำคัญในชีวิตเราทุกคนต้องอย่ายอมแพ้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั้นเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราจึงต้องมีความหวังเพื่อเอาชนะทุกอุปสรรคด้วยสติปัญญาและด้วยกติกาแปลว่าอะไรคะคุณเดนัยคะล่าสุดไปให้สัมภาษณ์สื่อฝรั่งเศสย่อเรื่องเลยดีกว่าว่าย่อเรื่องเลยดีกว่าว่าไปให้สัมภาษณ์สื่อฝรั่งเศสจับความได้ว่ารัฐบาลทหารโกงการเลือกตั้งคุณทักษิณยังเปรียบรัฐบาลทหารชุดปัจจุบันเป็นเทียบได้กับโจเซฟสตาลินซึ่งเป็นตำนานเผด็จการของประเทศรัสเซียแสดงความเสียใจกับประเทศไทยที่ผลการเลือกตั้งควรจะออกมาดีกว่านี้ไปฟ้องไปบอกต่างชาติว่าบ้านเรามีการโกงการเลือกตั้งผมก็ไม่รู้ไหนบอกว่าขอทุกฝ่ายอย่าได้ใช้ชื่อผมเป็นเงื่อนไขทางการเมืองใดๆอีกเลยเพราะผมไม่ยุ่งผมเป็นปีงกองเชียร์นะนี่คือบทบาทกองเชียร์หรือไม่เขาก็บอกว่า What are you doingทำอะไรอยู่ต้องการอะไรกันแน่คะคุณทักษิณคะอ่ะไม่เป็นไรนะโอเคก็เข้าใจนะเป็นอาการดิ้นรนเป็นอาการดิ้นรนมันก็เป็นธรรมดาเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ